ปปช.เผยนายกรัฐมนตรีขอขยายเวลายื่นบัญชีทรัพย์สินเดดไลน์วันที่4ธันวาคมนี้ปปช.เผยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาขอขยายเวลายื่นบัญชีทรัพย์สินเดดไลน์วันที่4ธันวาคมนี้แจงบิ๊กป๊อกยื่นแล้วแต่อยู่ระหว่างตรวจสอบตามขั้นตอนเมื่อเวลา 10:40 น.วันที่24พฤศจิกายน2566ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.นายภูเทพทวีโชติธนากุลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการรบปช.ในฐานะรองโฆษกสำนักงานปปช.ให้สัมภาษณ์ถึงการยื่นบัญชีทรัพย์สินของคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินว่าขณะนี้คณะรัฐมนตรีบางส่วนยื่นบัญชีทรัพย์สินเข้ามาตามกำหนดและได้มีการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วนายภูเทพกล่าวต่อว่าแต่มีบางส่วนขอขยายเวลาการยื่นออกไป30วันซึ่งจะครบกำหนดวันที่4ธันวาคมนี้อาทินายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นต้นส่วนการยื่นบัญชีทรัพย์สินของคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบางส่วนได้ยื่นมาตามกำหนดและมีการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วแต่หากคนไหนยังยื่นไม่ครบจะต้องยื่นขอขยายระยะเวลานายภูเทพกล่าวว่าขณะที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยื่นแสดงบัญชีมาแล้วแต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบทางเทคนิคซึ่งเป็นขั้นตอนปกติอย่างไรก็ตามสำหรับขั้นตอนในขณะนี้เป็นขั้นตอนการตรวจสอบปกติหากพบความผิดปกติจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบว่าเข้าเงื่อนไขร่ำรวยผิดปกติหรือไม่ซึ่งมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการแรงไม่หยุดพรหมลิขิตบัตร VVIP โซเอาสยบดราม่าเรตติ้งลดล่าสุดพุ่งนิวไฮกันไปเลยแรงไม่หยุดพรหมลิขิตบัตร VVIP โซเอาแฟนมีตติ้งจะชาตินี้จะชาติไหนหัวใจคือเธอกระแสดีสยบดราม่าเรตติ้งลดเรตติ้งเมื่อคืนพุ่งนิวไฮกันไปเลยสยบดราม่าเรตติ้งนิวไฮกันไปเลยพรหมลิขิตตอนล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเรตติ้งทั่วประเทศพรหมลิขิต EP 14เมื่อวันที่20พฤศจิกายน66ลดลงมาเหลือ 7.04 แถมเจอเสียงวิจารณ์ไม่ชอบแม่กลิ่นและละครดูยืดเยื้อนั้นแต่ล่าสุดเรตติ้งพรหมลิขิต EP 14เมื่อคืนวันที่21พฤศจิกายน66กลับขึ้นมาทำสถิตินิวไฮแล้วที่ 7.89 ละครกำลังสนุกเลยติดตามกันต่อคืนนี้อ่านข่าวหลายคนตกใจเรตติ้งพรหมลิขิตลดลงแฟนๆวิจารณ์บางตัวละครเริ่มน่าเบื่อขณะที่แฟนละครแฟนคลับเหนียวแน่นมากไม่สนดราม่าราคาบัตร VVIP สูงถึง 7,000 บาทสุดท้ายโซเอาแล้วจ้าเรียกว่ากระแสตอบรับถล่มทลายจนฉุดไม่อยู่ล่าสุดงานแฟนมีตติ้งจะชาตินี้จะชาติไหนหัวใจคือเธอหลังจากประกาศเปิดขายบัตรในวันที่21พฤศจิกายนนี้เวลา 11:30 น.ได้เพียงไม่นานบัตรที่นั่งโซน VVIP โซเอาในเวลาอันรวดเร็วส่วนโซนพื้นที่อื่นยังมีให้จับจองที่นั่งกันอยู่ไม่มากแล้วทั้งนี้เตรียมมาเจอโป๊ปเบลล่าและนักแสดงที่ยกทัพกันมาส่งความสุขอาทิเกรทวรินทร์เด่นคุณงามเนตรน้ำตาลพิจักขณาชายชาตโยดมซูซี่สุศิราพีพีปุณปรีดีไต้ฝุ่นกนกฉัตรโอมคณินปีเตอร์แพนทัตพลเพชรกฤตน้ำฟ้าธัญพัฒน์ยี่หวาปรียาการจ้าจ๋าแดนดาวรอนภัทรพลแม่แอลอัมพา
จุ๊บแจงวิมลพันธ์ใครที่กดบัตรไว้ในมือได้แล้วกำมือให้แน่นแล้วมาฟินกันให้ตาฉ่ำในงานแฟนมีตติ้งจะชาตินี้จะชาติไหนหัวใจคือเธอที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่วันที่30พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่18:30 น.เป็นต้นไปประตูเปิด17:30 น.ณทรูไอคอนฮอลล์ชั้น 7ไอคอนสยามเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมหนาเลือกโซนที่ชอบกับเบเนฟิตที่ใช่แล้วมาพบกันหนาอเจ้าเอาจริงสมศักดิ์ลุยแก้จนจังหวัดชายแดนใต้พบแสนคนมีรายได้น้อยยันปี70ช่วยครบหมดสมศักดิ์เอาจริงลุยแก้จนจังหวัดชายแดนใต้กพ.ต.ไฟเขียวแผนบูรณาการขจัดความยากจน4ปีพบตัวเลขผู้มีรายได้น้อย 100,000 คนจ่อนำร่องสร้างอาชีพ 30,000 คนยันปี2570ช่วยครบหมดวันที่24พฤศจิกายน66นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้กพ.ต.ให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางการบูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนใต้ระยะ4ปี2567-2570แล้วจากข้อมูลที่ตนได้มอบหมายให้ไปสำรวจความยากจนในพื้นที่พบว่ามีครัวเรือนยากจนถึง 52,117 ครัวเรือนเป็นจำนวนคนกว่า 107,356 คนดังนั้นจะมีการช่วยแก้ปัญหานำร่องก่อนจำนวน 14,500 ครัวเรือนเป็นจำนวนคนกว่า 30,000 คนและจะมีการดำเนินการช่วยเหลือทั้งหมดในปี2570นายสมศักดิ์กล่าวว่าจากการสำรวจครัวเรือนยากจนที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือด้านอาชีพและพัฒนาทักษะด้านต่างๆโดยพบว่าอันดับแรกคือรับจ้างทั่วไปนอกภาคการเกษตรจำนวน 11,136 คนอันดับ2รับจ้างภาคการเกษตรจำนวน 4,603 คนแบ่งเป็นพืชเกษตรจำนวน 3,770 คนประมง316คนและปศุสัตว์517คนส่วนอันดับ3คือช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าช่างเสริมสวยจำนวน 3,843 คนนอกจากนี้จากการสำรวจยังพบกลุ่มครัวเรือนเป้าหมายว่างงานอีกจำนวน 3,675 คนและพบกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในปัจจัยพื้นฐานอาทิบ้านทรุดโทรมไม่มีห้องส้วมสะอาดไม่มีประปาไม่มีไฟฟ้าจำนวน 38,875 คนนายสมศักดิ์กล่าวว่าสำหรับการบูรณาการขจัดความยากจนในปีนี้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ส.อ.บ.ต.ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเน้นการช่วยเหลือในการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อให้มีรายได้เช่นส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรโดยให้ปลูกทุเรียนคุณภาพและมังคุดจำนวน250ครัวเรือนปลูกพืชระยะสั้นและพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ว่างเปล่าของการรถไฟแห่งประเทศไทยจำนวน 1,850 ครัวเรือนปลูกพืชพลังงานและพืชอาหารสัตว์จำนวน400ครัวเรือนขณะที่ด้านปศุสัตว์สร้างอาชีพด้วยการเลี้ยงโคไก่แพะจำนวน800ครัวเรือนและด้านประมงสร้างอาชีพด้วยการเลี้ยงปูทะเลและประมงพื้นบ้านจำนวน500ครัวเรือนรวมถึงพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพตามถนัดเช่นการทำอาหารมัคคุเทศก์ท่องเที่ยวชุมชนจำนวน 1,060 ครัวเรือนและจัดส่งไปทำงานในโรงงานทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน430คนการแก้ปัญหาความยากจนผมพยายามผลักดันมาโดยตลอดเพราะเข้าใจความเดือดร้อนเป็นอย่างดีจึงได้เสนอโครงการคลานตัวเมื่อ20ปีที่ผ่านมา
ซึ่งขณะนั้นพยายามพูดให้คนในเมืองเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจจนถูกมองไม่ดีแต่ผมก็ไม่ท้อจึงหาเอกชนมาช่วยกันส่งเสริมอาชีพโดยนำร่องเลี้ยงโค200ครอบครัวให้ครอบครัวละ2ตัวซึ่งผ่านมา4ปีกลายเป็นมีโคครอบครัวละ10ตัวแล้วจากนั้นก็ได้นำร่องเลี้ยงโคผ่านกองทุนหมู่บ้านจำนวน 1,000 ครอบครัวได้วัว 2,000 ตัวผ่านมา1ปี2เดือนโคมีลูกแล้ว 1,900 ตัวจะเห็นได้ว่าโครงการนำร่องประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีซึ่งสามารถทำตัวชี้วัดได้อย่างชัดเจนเพราะโคออกลูกทุกปีดังนั้นผมจะเดินหน้าผลักดันการส่งเสริมเลี้ยงโคในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปรวมถึงจะส่งเสริมการเลี้ยงปูไข่ด้วยเพราะมีราคาสูงเช่นกันโดยปูไข่2ตัวจะหนัก1กิโลกรัมซึ่งมีราคากิโลกรัมละ600บาทโดยจะทำให้ประชาชนมีรายได้ที่สูงขึ้นและจะสามารถช่วยแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ได้รองนายกรัฐมนตรีกล่าว